าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:08 น.นายกรัฐมนตรีขอเลิกพูดโควต้าครม.ทุกอย่างเป็นไปตามเดิมคุยหัวหน้าพรรคแล้วรอการเสนอชื่อคิดอยู่สลับกระทรวงคณะขออย่าเสนอข่าวด้านเดียวม็อบวานนี้รุนแรงบุกเข้าพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายตำรวจย้ำประชาธิปไตยก็ต้องยึดกฎหมาย12:21 น.อนุทินยืนยันไม่โกรธ6ดาวฤกษ์ยังไม่มีสัญญาณว่าจะปรับครม.ใหญ่หรือเล็กไม่เพิ่มโควต้ารัฐมนตรี12:33 น.ไพบูลย์ยื่นกกต.พุทธิพงษ์ยังเป็นส.ส.ผูกพันตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่12/2562 12:46 น.ชวนรอกกต.ก่อนเลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อยังไม่เคาะวันพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญวาระ3รอครบกำหนดตามกฎหมายก่อนนะเปิดประชุมสมัยวิสามัญล่าสุด12:54 น.สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเผยกนอ.คงอัตราค่าเช่าที่ดินช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุธแหลมฉบังจากความผันผวนทางเศรษฐกิจขณะปี65ปรับเหลือ2%ต่อปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup